สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้พี่เอาแบบฝึกหัดพาร์ทที่7มาฝากพวกเรานะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายประกาศหรือว่าเป็นเอกสารแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มีเทคนิคมาให้พวกเราด้วยว่าพวกเราเนี่ยจะทำยังไงให้หาคำตอบในโจทย์ได้ไวที่สุดนะคะมาดูกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าหัวข้อคืออะไรนะคะหัวข้อคือ Browning Shoe Repair นะคะก็คือเป็นร้านซ่อมรองเท้านั่นเองที่ชื่อว่า Browning นะคะทีนี้พอเราดูหัวข้อเสร็จจากนั้นเราก็ไปดูโจทย์เลยค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยโจทย์ถามว่าอะไรนะคะข้อที่151เนี่ยโจทย์ถามว่าใครที่น่าจะเป็นมิสเตอร์บีนะคะพี่มักจะออกเสียงแค่ตัว B คือตัวขึ้นต้นเพียงชนะขึ้นต้นของชื่อเขาแค่นั้นนะคะอันนี้ถ้าคนถามว่าใครน่าจะเป็นนะเขาน่าจะเป็นใครแบบนี้ก็คือถามอาชีพนั่นเองเขาน่าจะเป็นอาชีพอะไรเขาน่าจะอยู่ในแผนกไหนแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาถามนะจากนั้นข้อ152ค่ะเขาถามว่าเอกสารเนี่ยเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับมิสจีว่ายังไงนะคะสรุปเลยตอนนี้เนี่ยเขามี2ชื่อนะมีเขาถามว่าตัว B เนี่ยเป็นใครนะคะตัว B ทำอาชีพอะไรแล้วก็ตัว G เนี่ยเขาพูดถึงในนี้ว่ายังไงตัว B อยู่ไหนไปหาชื่อคนก่อนตัว B คืออยู่ตรงนี้ค่ะเป็น Repair Assigned to Jack Burris นะคะแล้วก็ตัว G คืออยู่ข้างบนค่ะเป็น Customer นะคะเวลาเขาเขียนมิสหรือมิสเตอร์เนี่ยชื่อที่ตามมามักจะเป็นนามสกุลนะคะทีนี้ค่ะเราก็มาดูเลยโจทย์ข้อที่1เขาถามว่าตัว B นี่เป็นใครนะคะในบทความนี้นะคะเขาบอกว่า repair assigned to แปลว่าการซ่อมอันเนี้ยเป็นงานของแจ็คเบอร์ริสนะคะก็คืองานซ่อมรองเท้าเนี่ยถูกส่งไปให้แจ็คเบอร์ริสเป็นคนทำแสดงว่าแจ็คเบอร์ริสน่าจะเป็นใครคะเป็นช่างซ่อมรองเท้าในร้านแน่นอนนะคะดังนั้นข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยของลูกค้าถูกไหมคะผู้ช่วยลูกค้าไม่ใช่นะคะข้อ B บอกว่าเป็น department store sales person ก็คือเป็นคนขายของในร้านก็ไม่ถูกนะคะข้อ C บอกว่าเป็นพนักงานในร้าน Browning อันนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นคนซ่อมรองเท้านั่นเองแล้วก็ข้อ Dบอกว่าเป็น delivery person ก็คือเป็นคนขายคนส่งของไม่ถูกนะคะไม่ได้เป็นคนส่งของเนาะต่อไปข้อ152ค่ะในบทความเนี่ยเขาพูดถึง Miss G ว่ายังไงนะคะ Miss G เนี่ยเป็น customerเป็นลูกค้าทีนี้พี่จะบอกก่อนว่าเวลาหนูเจอเรื่องแบบนี้นะเจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอโจทย์ที่เป็นบทความแบบนี้ค่ะข้อสอบมักจะออกตรงที่เป็นหมายเหตุนะคะเราดูซิว่าหมายเหตุข้อนี้อยู่ตรงไหนหมายเหตุก็คือคำว่า notes นั่นเองพวกที่เป็นตัวเอียงบ้างตัวหนาบ้างนะคะหรือว่าเป็นตัวที่เป็นหมายเหตุข้างล่างเนี่ยข้อสอบออกตรงนี้เสมอตลอดบ่อยมากไม่ว่าจะออกบทความเดียว2บทความ3บทความนะคะน้องๆลองไปดูตรงนี้ก่อนได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นคำตอบอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเรามาอ่านกันค่ะเขาบอกว่า apply 1 apply 10% frequent customer price reduction อันนี้นะคะ price reduction ก็คือส่วนลดให้ไปเลยส่วนลด 10% สำหรับ frequent customer frequent customer ก็คือเป็น loyal customer เป็นลูกค้าประจำนั่นเองนะคะเขาเป็นลูกค้าประจำเขาเลยได้รับส่วนลด 10% นะคะจากนั้นข้างหลังก็บอกว่า order เนี่ยจะถูก pick up ก็คือ order จะถูกไปรับนะคะโดย Harry Silver คือ Harry Silver เนี่ยจะเป็นคนไปรับรองเท้าที่ทำเสร็จแล้วนั่นเองดังนั้นตัว Miss G เนี่ยเขาพูดถึงว่ายังไงข้อ A เขาบอกว่าเขากำลังสั่งนะคะ New Black Dress กำลังสั่งชุด Dress กระโปรงอันใหม่สีดำไม่ถูกนะคะข้อ B บอกว่าเขาจะได้รับส่วนลดถูกต้องเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะคะข้อ C บอกว่าหล่อนเนี่ยจะไปที่ร้าน Browning ตอนวันที่ November 14 November 14ก็คือ Ready By Ready By แปลว่าเขาจะต้องซ่อมเสร็จภายในวันที่ November 14นะคะก็คือคนนี้ไม่ได้ไปที่นั่นเนาะต่อไปข้อ D ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเข้าร่วมงานนะคะในวันที่ November 5นะคะ November the 5th นะคะถ้าอ่านเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านเป็นวันที่เนี่ยเราก็จะอ่านว่า the 5th นะคะทีนี้วันที่5 November เขาบอกว่า drop off date drop off เนี่ยแปลว่าเอาของเนี่ยไปทิ้งไว้ก็คือเอาของไปซ่อมนั่นแหละตอนวันที่5 November นะนั้นไม่เกี่ยวกับ special event ใดๆข้อนี้ตอบผู้หญิงเนี่ยจะได้รับส่วนลดนะคะโอเคก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะจะได้รับเทคนิคอะไรไปเพิ่มเติมนะคะพี่บอกเลยว่าถ้าเจอรูปภาพป้ายประกาศเนี่ยข้อสอบมักจะออกหัวข้อและก็มักจะออกตรงที่เป็นหมายเหตุนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปหาคำตอบดูนะคะทำให้พวกเราเนี่ยทำข้อสอบได้ไวขึ้นแน่นอนค่ะ